สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรปภ.ยันพับคนไข้นอนรอข้างถังขยะติดเชื้อเป็นความจริงเห็นภาพนี้แทบทุกวันจากกรณีมีภาพจากสมาชิก Facebook ท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพผู้ป่วยโควิดนอนรอข้างถังขยะติดเชื้อบริเวณที่จอดรถโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม2ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นความจริงโดยทางรปภ.ได้ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าหลายวันที่ผ่านมาจะมีประชาชนนำกระเป๋ามานอนรอตามภาพที่เห็นโดยผู้โพสต์ภาพประชาชนกลุ่มหนึ่งโดยผู้โพสต์ได้โพสต์ภาพประชาชนกลุ่มหนึ่งกำลังปูเสื่อนอนอยู่ที่พื้นรอบๆตัวรายล้อมไปด้วยถังขยะติดเชื้อและน้ำเน่าเสียสร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับผู้ที่เข้ามาพบเห็นซึ่งล่าสุดวันที่16กรกฎาคมผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลแถวพระราม2ตามที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อปเวซีนราพรได้โพสต์ภาพลงในสื่อสังคมออนไลน์ตามภาพที่ปรากฏมีประชาชนนอนรอการรักษาพยาบาลบนพื้นลานจอดรถของโรงพยาบาลแถวพระราม2ซึ่งเป็นภาพที่หดหู่ใจเพราะประชาชนนอนอยู่ข้างถังขยะที่มีถุงขยะติดเชื้อสีแดงและมีน้ำขยะไหลผ่านใกล้ๆผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่สอบถามตามภาพที่ปรากฏพบว่ามีประชาชนเดินทางมาเพื่อรอรับการตรวจและรักษาจำนวนมากโดยบางคนมีการรอรถพยาบาลเพื่อรับไปส่งต่อมีการนำกระเป๋าเสื้อผ้ามากองด้านหน้าริมถนนเพื่อรอรถที่ไปรับและในส่วนด้านในซึ่งเป็นอาคารจอดรถข้างโรงพยาบาลมีประชาชนนั่งรอเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดแยกผู้ป่วยเพื่อรอการส่งต่อจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงพยาบาลได้ความว่าจะมีประชาชนมารออย่างนี้เป็นจำนวนมากบางคนต้องนอนรอรถตามภาพที่ปรากฏเนื่องจากรถที่รับส่งนั้นไม่พอแก่การวิ่งและจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นทุกวันตนเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่คอยดูแลผู้ป่วยก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ